Advapi Tammy ID ฟังนี่เลยชื่อสยามอาร์ช็อปเว็บบริการเติมโรบัคเลท4ถึง10ลิงก์ใต้คลิปเด้อสวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมเรดเดมอนนั่นเองและตอนนี้ก็อยู่กับเกมอบิสซาเดนะครับผมก็ขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเจ้าซามูไรนะครับผมแล้วก็สอนวิธีการหานั่นเองนะครับผมโอเคก็ขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าวิธีการหาก็ค่อนข้างที่จะง่ายนะแต่ว่าค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะมันง่ายแต่ว่ามันเสียเวลานะผมเพราะมันใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานเลยนะครับผมกว่าจะได้ซึ่งรหัสนี้ก็เป็นรหัสของน้องที่ชื่อว่าดิวนั่นเองนะครับผมก็ไปยืมมาใช้นั่นเองนะโอเคมาก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะมาให้ดูตรงรูปร่างของมันก่อนเลยดีกว่ารูปร่างก็จะเป็นประมาณว่าเป็นคาตานะเป็นดาบคาตานะสีออกดำๆนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยตรงด้ามจับไอ้ด้ามตรงนี้จะเป็นสีทองนะเป็นสีเหลืองๆก็ตรงกรอบก็จะเป็นสีดำเหมือนกันนะครับผมจะเป็นประมาณนี้เลยเนาะโอเคต่อไปก็ทำการกดตัวคิวในการใช้นะครับผมนี่จะเป็นการแบบเหมือนกับมันดึงดาบมาก็จะได้ยินเสียงซิงช์แล้วก็แบบเอาดาบออกมาใช้นะนี่ประมาณนี้ก็จะมีดาบมาใช้แล้วต่อไปก็จะเป็นการตีปกตินะครับผมตีปกติก็จะเป็นประมาณนี้นี่ประมาณนี้เดี๋ยวผมตีดัมมี่ให้ดูนี่ประมาณนี้นะครับผมมันจะเป็นประมาณนี้ถ้าตีคนนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ก็ตี3ครั้งนะครับผมตี3ครั้งก็เลือดของคนที่อยู่ในระดับ A ป่ะหรือ A บวกเนี่ยสำหรับสตาร์ไปแนะนำนะก็จะเหลือประมาณครึ่งหลอดเลยทีเดียวโอเคผมลืมให้ดูสเตตนะสำหรับสเตตนะครับผมมาเราดูที่สเตตซามูไรนะครับผมดาเมจอะพาวเวอร์น่าจะอยู่ที่ A บวกสปีดอยู่ที่ S ลบแล้วก็ดูบาริตี้อยู่ที่ A ลบนั่นเองก็จะเป็นประมาณนั้นนะโอเคต่อไปเป็นท่าตัว E นะครับผมท่าตัว E เป็นการเหมือนกับปาดาบนะครับผมเป็นการปาเหมือนขึ้นดาบไปนะตามหัวของเรานะถ้าข้างหน้าเราหันหน้าไปตรงไหนมันก็จะปาไปทางนั้นนะโอเคนี่ประมาณนี้นะครับผมดาเมจก็ 12.5 เลยทีเดียวนะถามว่าแรงไหมผมขอมองนะว่าใช้ได้นะครับผมไม่ได้แรงมากไม่ได้เบามากจนเกินไปนะเนี่ยอุ้ยอันนี้คือแบบหลายฮิตนะครับผมคือแบบบางทีเหมือนเกมไม่รู้เป็นอะไรนะแต่ว่าเหมือนจะบั๊กหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่ามันโดนหลายฮิตมากๆเลยคือแบบบางทีก็ทีเดียวตายเนี่ยเนี่ยอันนี้โดน2ฮิตอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เจ็บพอสมควรเลยต่อไปเป็นท่าตัว R นะครับผมเป็นการแบบเหมือนกับจับจ้วงนะครับผมจับแบบทิ่มแทงอะไรประมาณนั้นนะก็สำหรับท่านี้ก็เป็นท่าที่ทำแบบเหมือนกับดาเมจไม่ได้แรงนะแต่เป็นการผลักศัตรูได้นะเนี่ยท่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะกดให้ดูอีกรอบนะนี่เนี่ยประมาณนี้มันจะแบบเป็นการทำให้ฝ่ายแบบน็อกแบ็คไปค่อนข้างที่จะไกลพอสมควรเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะทำการกดใส่เพลเยอร์ให้ดูนะครับผมกดท่าตัว R ใส่นะปึ๊บเนี่ยกระเด็นไปไกลมากเลยนะครับผมแล้วก็เมื่อกี้มันจะล้มด้วยนั่นเองนะก็ถือว่าไม่แย่นะครับผมถือว่าไม่แย่เท่าไหร่โอเคก็จะประมาณนี้นะต่อไปเป็นท่าตัว T นะครับผมท่าตัว T จะเป็นการเหมือนกับมีเสียงนกนะแล้วก็ดาบจะเหมือนมีแบบดอกซากุระนะด้วยแบบตามดาบแล้ววิ่งก็จะมีซากุระตามนะซึ่งท่านี้กดได้เรื่อยๆเลยทำให้กระโดดสูงขึ้นแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นนะครับผมเนี่ยๆพอผมกดปุ๊บคือแบบทุกท่านสังเกตนะพอมันหมดนะพอมันหมดเดี๋ยวผมกดได้ต่อเลยนะเนี่ยนะหมดปุ๊บก็กดได้ต่อเลยก็จะเป็นประมาณนี้นะผมสำหรับท่านี้ก็คิดดูดิแบบไม่มีคูลดาวน์นะครับผมแบบ no คูลดาวน์ใช้ได้รัวๆนะก็ดีนะมันคือมันวิ่งเร็วมากคือแบบซามูไรมันวิ่งเร็วของมันอยู่แล้วแล้วพอกดท่านี้ทีหนึ่งมันก็แบบไม่รู้จะพูดไงนะคือมันเร็วแบบเร็วเวอร์นะครับผมสำหรับท่านี้ต่อไปเรามาดูที่ท่าตัว F กันนะครับผมสำหรับท่าตัว F นี่เป็นการพุ่งชนนะครับผมแบบไม่ใช่พุ่งชนเป็นการพุ่งผ่านนะถ้าผ่านคนมันจะมีเหมือนอักษรญี่ปุ่นขึ้นนะครับผมแล้วก็ทำดาเมจรุนแรงหน่อยนะโอเคผมจะกดนะปึ๊บเห็นไหมปะเมื่อกี้มีอักษรขึ้น2คนเลยเพราะว่ามันโดน2ตัวนั่นเองถ้ามีคนเยอะกว่านี้ก็จะโดนหลายคนนะครับผมจะเป็นประมาณนั้นเลยซึ่งท่านี้ก็พุ่งได้ค่อนข้างไกลนะเดี๋ยวผมจะลองดูแล้วกันว่าจากตรงนี้ไปไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะจากตรงนี้ไปนะไม่รู้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตรอคูดาวก่อนนะครับผมก็เป็นประมาณนี้นะซึ่งตัวนี้ไม่มีท่าตัว G นะไม่สามารถแอคท่าได้นั่นเองนะไม่สามารถแอคได้ okay. โอเคประมาณนั้นนี่คุณผู้ชมโอ้พุ่งมาชนอย่างนี้ได้เลยพุ่งมาชนแล้วก็โดนเลยอะผมขอมองนะว่ามันค่อนข้างที่จะดีเป็นพิเศษเลยนะครับผมโอ้ดีมากๆเลยทีเดียว
โอเคดีอันนี้ดีจริงนะดีจริงนะทิศทางนี้ก็โอเคถือว่าไม่แย่นะแล้วก็กดพวกเนี้ยกดตัวทีอ่ะผมมองว่าตัวทีดีมากไปโอเคแรงอันนี้แรงจริงท่าตีก็ปกตินะผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่แบบจางแบบดาบปกติเลยสำหรับผมนะถ้าแบบเมื่อเปรียบเทียบเป็นพวกท่าตีนะผมว่าปกติแต่ว่าผมขอมองว่ามันน่าใช้มากๆเลยนะครับผมโอเคน่าใช้มากๆเลยทีเดียวเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยนะผมมันจะมีวิธีการคอมโบนะอันนี้คือตามที่คุณฟ็อกบอกมานะเนี่ยคุณฟ็อกเนี่ยหรือว่าฟังทีนะบอกมาก็จะมี okay. เป็นอะไรวะ ER แล้วก็ตัว F นะ E ปึ๊บ R ปึ๊บแล้วก็ตัว F พุ่งไปชนนะประมาณนั้นนะถ้าเรากดทันนะก็จะเป็นประมาณนี้นะคือน่าจะเป็นคอมโบที่ค่อนข้างที่จะแรงเลยนะครับผมน่าเป็นคอมโบที่แรงได้พอสมควรนะโอเคมาเดี๋ยวผมจะทำการกดให้ดูก่อนเดี๋ยวรอแป๊บโอเคผมจะกดก่อน E R แล้วก็ตัว F เฮ้ยตัว F ยังคูลดาวน์ไม่เสร็จเลยท่านผู้ชมเอ้ยแต่ว่าลุกไม่ทันน่าจะโดนเอ้ยเนี่ยอันนี้คือลุกไม่ทันนะก็จะโดนนะก็จะเป็นประมาณนี้ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูที่ท่าบล็อกกันนะครับผมสำหรับท่าบล็อกก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่ลดดาเมจเยอะนะครับผมมันจะเหลือมันจะลดดาเมจได้เยอะนะเห็นว่าดาเมจที่เรารับมาจะเหลือแค่ 5% ป่ะน่าจะประมาณนั้นนะครับผมแล้วคือท่าตั้งรับมันค่อนข้างที่จะสวยนะดูเนี่ยท่าเท่มากเลยเป็นการแบบเอาดาบปักพื้นนะครับผมแล้วก็มีออร่าเขียวๆออกมาตอนแรกผมคิดว่าเป็นฮิลนะเนี่ยเท่มากตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นฮิลนะแต่ว่ามันไม่ใช่ฮิลนั่นเองนะมันเป็นแบบการป้องกันนั่นเองต่อไปเรามาดูที่ท่าตัว C นะครับผมตัว C เป็นการแดดพุ่งนะเป็นการแดดพุ่งนะนี่เท่มากเท่มากแดดพุ่งเท่มากนี่ท่านผู้ชมเท่มากๆเลยท่าแดดนะนี่ผมมองเลยนะว่ามันค่อนข้างจะเท่พิเศษเลยโอ้โหท่านี้เท่จริงโอ้โหโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้นะก็สามารถหาได้นะครับผมในตอนนี้นะอนาคตไม่รู้นะแต่ว่าตอนนี้ยังหาได้อยู่นะโอเคก็รีบๆหากันนะครับผมซึ่งวิธีการหานะมาเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการหาก่อนเลยสำหรับวิธีการหานะขั้นแรกก็ต้องไปตรงกลางของเจ้าตรงเนี้ยตรงกลางของสนามตรงนี้ก่อนเพื่อมาเควสนะครับผมมันจะอยู่ตรง APC คนนี้นะ APC ที่ชื่อว่าอะไรก็อะไรวะเมนิกกิ้งเมนิกซิ่งเหรอดัมมี่อะไรสักอย่างแล้วก็คุยกับมันนะครับผมเก็บแล้วนี่ผมคุยไม่ได้อะคือจริงๆนะมันจะคุยได้นะครับผมมันจะให้เราทำเควสทั้งหมด3อย่างนะครับผมโอเคผมขอบอกไปก่อนเลยว่ามันจะให้เราทำเควสทั้งหมด3อย่างนั่นเองซึ่งเควสที่จะทำนะครับผมก็จะมี1คือใช้มือนะผมใช้มือเปล่าอะในการสู้ในการทำดาเมจกับคนประมาณ 1,000 นะครับผมประมาณ 1,000 นะไม่รู้ว่าทำดาเมจหรือว่าต่อยธรรมดาให้ครบ 1,000 ครั้งอะไรประมาณนี้หรือว่าทำดาเมจ 1,000 ไม่รู้สำหรับเควสที่2นะครับผมก็เป็นการแบบไปหาอาดูบิสมานะครับผมดาบอาดูบิสนั่นเองนะพอได้ดาบอาดูบิสปุ๊บก็ทำดาเมจใส่แบบเอาในคนใส่คนอะให้ได้ครบ 2,000 นะครับผม 2,000 นะแล้วก็เป็นเควสสุดท้ายก็คือการหาซอสนะครับผมไปทำดาเมจใส่คนทั้งหมด 150,000 นะครับผม ซึ่งซอสหายยังไงซอสก็มาตรงเนี้ยตรงทอมสโตนนะครับผมมาซื้อกับทอมนะนี่ผมจะให้ดูนะว่านี่มันราคาเท่าไหร่ซอสราคาอยู่ที่ 13,500 นะครับผมก็ต้องมาซื้อซอสจากที่นี่นะแล้วก็ไปทำเควสนั่นเองนะซึ่งผมขอมองว่ามันค่อนข้างจะเหนื่อยเลยกับเควสซอสนะเควสอื่นง่ายมากแต่เควสซอสเนี่ยมันเสียเวลามันเหนื่อยมันก็ยากนะครับผมประมาณนั้นเนาะก็ถือว่าเหนื่อยจริงๆนะครับผมคือตอนนี้เนี่ยตรงนี้ขึ้นมาทูมันเลยแบบเหมือนกับเรียกว่าไงไม่สามารถที่จะคุยกับดัมมี่ตัวนี้ได้ละถ้าเป็นแบบรหัสผมเองอ่ะมันจะยังสามารถคุยได้นะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะว่าตอนแบบเหมือนกับเรียกว่าไงตอนที่รหัสผมมันคุยอ่ะมันจะเป็นประมาณไหนเนาะก็ตอนที่แบบจังหวะที่ผมบอกว่าโอเคเราต้องทำอะไรเนี่ยผมก็จะขึ้นหน้าให้ดูแล้วกันเนาะจะเป็นประมาณนั้นนะครับผมโอเคซึ่งเขาบอกไว้ก่อนนะว่าถ้าเป็นเควสหมัดก็ต้องใช้หมัดตีเท่านั้นถ้าเป็นเควสอดูบิสก็ต้องใช้อดูบิสในการฟาร์มเท่านั้นแล้วก็ถ้าเป็นเควสสุดท้ายหรือว่าซอสก็ต้องใช้ซอสในการทำเท่านั้นนะถ้าใช้อย่างอื่นก็จะทำไม่ได้นั่นเองก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะเป็นประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะและอย่าลืมที่จะกดกระดิ่งเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเอง
สำหรับคลิปนี้ก็ see you again แล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบาย